านคือเป็นซอกซอยเล็กๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาไวมากค่ะกินหมดไป3จานโอ้โหอันนี้คือจานที่4ไม่ได้ด่าเนาะนี่อันนี้อะไรอันนี้ดาวกระจายดาวกระจายร้านนี้จะมีแค่2อย่างก็คือเนื้อดาวกระจายกับเนื้อน่องลายมีแค่2อย่างโอ้แต่ว่าคุณแน่นร้านขนาดนี้คือจุ่มอันนี้ตัวนี้จุ่ม5วินี่เนี่ย5วิมันก็จะได้แบบความอุ๊ยน่ากินมากเลยสปอยเลยว่าอร่อยมากเอออร่อยมากเอออันนี้นะคะน้องมุกลวกมาให้เรียบร้อยอันนี้คือเนื้ออะไรที่ลวกมาให้อ่ะนี่ดาวกระจายโอเคก็คือ5วิดาวกระจายนะคะแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยจะมีทั้งหมด2รสชาติเนาะอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มอะไรก็ไม่รู้เหมือนสีเหมือนแจ่วๆอ่ะแล้วก็น้ำจิ้มหวานกับน้ำจิ้มเปรี้ยวอ้าวเหรอไหนลองชิมหวานอันนี้คือเปรี้ยวอืมอ่ะไหนลองชิมดูอันนี้น้ำจิ้มหวานนะโอ้ยหวานจริงแต่หวานอร่อยมากโอ้ยแค่น้ำจิ้มอร่อยมากเลยอ่ะน้ำจิ้มเปรี้ยวโหเปรี้ยวก็ดีมากเหมือนแบบเหมือนแจ่วที่มีข้าวคั่วหรือคุณผู้หกแล้วรสชาติมันเหมือนที่อื่นเฮ้ยแค่น้ำจิ้มคือเด็ดคือตายแน่มือนี้อะแจ่วก่อนมือนี้ตายนี่ตายแล้วตาลูดรัดประจำแล้วหนึ่งไม่เคยกินเนื้อจิ้มจุ่มนี่นุ่มขนาดนี้มาก่อนเลยทุกคนมันดีมากนุ่มไม่นุ่มหรือป้าหมดไปสี่จานแล้วเอาอีกเอามาอีกสั่งมาเยอะมากเฮ้ยฉันดีใจมากที่วันนี้ฉันมาอัดคลิปเพราะว่าฉันบอกเลยว่าเป็นร้านเนื้อจิ้มจุ่มที่ฉันอร่อยที่สุดที่ฉันเคยกินมาเนื้อโคตรดีไม่แปลกใจที่ทำไมร้านเล็กๆแล้วอยู่ในหมู่บ้านลึกๆแบบแต่คนรู้จักแล้วยังมากินแบบเต็มร้านนะทุกคนชุดผักเพิ่ม2นะคะเอานี่เอาบุ้งด้วยอยากกินผักบุ้งตอนนี้คือเกลี้ยงนะคะผสมเลยนั้นเนื้ออะไรนะคะเนื้อน่องอันนี้เนื้อดาวกระจายนะคะคำหนึ่งมันห้าสิบคะแนนอะให้ร้อยอะพูดจริงนี่เสียใจมากเลยนะบอกเลยว่าตอนแรกอะจะไม่มาแล้วคือวันนี้มีคนเทหลายคนมากสอรอสไตล์มัมมอยชาแนลเทกันนะคะซึ่งก็จะซีร่าก็จะเทเหมือนกันตอนแรกเพราะว่าจะรีบเคลียร์งานเพราะพรุ่งนี้จะแบบไปหัวหินการพักผ่อนเนาะสงสารมุกไงสงสารจองให้ก็เลยเอาวะมาก่อนโอ้โหดีใจมากที่มาและอันนี้นะคะจะเป็นเนื้อน่องลายเนาะอร่อยคล้ายๆกันอร่อยคนละแบบแต่ว่าเนื้อดาวกระจายจะนุ่มกว่าเนื้อน่องลายจะมีแบบบางส่วนที่มันจะกรึบๆกว่าอืมอร่อยมากนี่นะจ๊ะแล้วเราก็ได้น้ำซุปเล็กน้อยแล้วค่ะไอ้ข้าวเมาบอกเลยพลาดมากเองอ่ะคือบอกเลยฉันกินเสร็จจะโทรไปหยองหนีแกให้ตายไปเลยวิดีโอคอลเลยนะหยองหนีคืออะไรอะไรมากคือแม้กระทั่งซุปเขาก็รสชาติไม่เหมือนแบบจิ้มจุ่มหรือแจ่วฮ้อนที่อื่นเนาะรสชาติอย่างมันดูแบบเหมือนแปลกอ่ะแต่อร่อยมากๆเครื่องเทศหอมกว่าเนื้อนี่สุดแบบสุดที่สุดแล้วอ่ะทุกคนสำหรับจิ้มจุ่มอ่ะมันจะมีแค่เนื้อ2แบบแต่ว่าอย่างอื่นมันก็มีเนี่ยมันมีกุ้งแช่น้ำปลาคอหมูย่างเสือร้องไห้ยำเนื้อหมูยวนอย่างเงี้ยก็มีแล้วก็มีลิ้นวัวย่างด้วยนะคะเราสั่งมาหมดทุกอย่างจริงเหรอ ไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มใช่ปะไม่ต้องตายได้เลยตายได้เลยนะตายได้ตายอ่ะเป็นหวานแล้วเนี่ยมากเหมือนหมูหวานย่างน้ำผึ้งเลยอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยมากอร่อยทุกอย่างเลยนี่มาแล้วลิ้นวัวนี่ปกติฉันไม่กินลิ้นแต่ฉันอยากชิมเลยนะชิม
กินนี้ก่อนมาชิมด้วยเขาปกติชิมก่อนหมูไม่ต้องชิมน้ำจิ้มเลยอ่ะกรุบแบบกรุบแบบปกติกินเลยเราไม่ค่อยประทับใจเพราะว่ามันเหนียวแต่ที่นี่ไม่เหนียวแบบกรุบแบบอร่อยอ่ะอร่อยมากคือเนื้อสีก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นลิ้นเนาะเป็นไงคะกรอบแบบนุ่มคือถ้าไม่ทานลิ้นอะมาทานที่นี่ทานได้ทานได้นี่คนไม่ทานลิ้นเหมือนกันแต่ดันอร่อยจริงงงไปหมดแล้วว่าทำยังไงวะเนี่ยอร่อยเนาะอร่อยมากเขาจะลิ้นอะนุ่มเหมือนคอหมูร้านอื่นส่วนคอหมูอะนุ่มกว่าร้านอื่นใช่ใช่ใช่แล้วเขาก็มีแบบคอหมูเขาก็มีซอสหวานหวานราดด้วยหอมย่างถึงบอกไงว่ามันเหมือนอารมณ์แบบว่าหมักหวานหมักน้ำผึ้งอะไรเงี้ยหวานมากแล้วซุปอ่ะคือแบบยิ่งตรงนู้นตรงนี้ยิ่งนัวยิ่งอร่อยไม่มีที่ติเลยร้านเนี้ยแล้วก็ติตรงเดียวคือป้ายเขาเขียนว่าร้านมีครอบครัวคนเดียวค่ะสั่งเยอะทำไม่ทันจ้ารบกวนสั่งพอดีทางนะคะก็คือแสดงว่าเขาคงคุณภาพแสดงว่าครอบครัวก็คือคนที่ทำอร่อยน้ำจิ้มคือผสมสองรสไปเลยจ้าตายเป็นร้านที่ฉันคิดว่าถ้าเกิดเขาขายเป็นชายอ่ะฉันจะซื้อจริงนี่จ้าเสือร้องไห้มาแล้วอร่อยว่ะที่ฉันไม่ต้องจิ้มที่ฉันอร่อยมากเนาะคือน้ำมันออกมาหวานเลยทำไมมันหอมขนาดเนี้ยน้ำมันมากเลยเนาะจิ้มอร่อยมากอร่อยมากอร่อยที่สุดในชีวิตที่เคยกินมาจริงจริงยังไงจะบอกว่าเนื้อหรือแกงแบบเป็นชาบูเนื้อที่อร่อยที่สุดในชีวิตที่เคยกินมาจะดูว่าจะติงเสือร้องไห้ที่อะไรซึ่งความเหนียวอร่อยมากอร่อยจนซีซีจนคนอื่นคิดว่าเป็นโควิดใช่ไหมไม่ใช่อร่อยจริงมันมีความหอมหอมอะไรไม่รู้อ่ะหอมแล้วก็หวานแล้วก็ไม่ต้องจิ้มเลยใช่ไม่จิ้มก็อร่อยแล้วทั้งพี่กับทั้งคนปิดกินน้ำจิ้มมากๆแต่อันนี้ไม่ต้องจิ้มเลยทุกคนจ้าจังอุ้ยน่ากินมากมันจะเป็นองค์ผลแล้วสีมันเป็นสีส้มไม่เหมือนที่อื่นเฮ้ยนี่นึกว่ามันเป็นสองชิ้นตัวเดียวหรอเดียวใหญ่มากคือยาวไปอย่างเงี้ยนึกว่ามันเป็นสองชิ้นติดกันแต่มันคือตัวมันใหญ่มากคือสรุปที่มันยาวๆอ่ะก็คือมันคือตัวเดียวนึกว่าสองตัวติดกันวางเรียงกันแต่ไม่ใช่จ้าอุ้ยมันแตกอุ้ยที่สองแล้วอะไรกันครับเนี่ยที่อื่นอีกแล้วอร่อยจริงอะไรตั้งครับเนี่ยมันคือไม่ได้แบบรสชาติซีฟู้ดอะมันมีแค่ซีฟู้ดสาเบื่อนะกินบ่อยแล้วเนี่ยอันนี้มันอร่อยคุณไม่ถูกอ่ะแต่แซ่บแล้วกุ้งนุ่มมากนะขอบคุณน้องลูกมากเลยที่ชวนมาไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆแต่ก็เกือบเทเกือบเทตรงนู้นเขาเริ่มชิมเนื้อยวนกันแล้วนะคะยังไงอร่อยแล้วก็ไม่มีอะไรไม่อร่อยรสชาติเหมือนนี่อะไรยำมะม่วงกะปิชิมบ้างไม่ออกไม่ใช่เอาไงไม่สาวมึงกูชอบรสนี้มากอร่อยจริงคือกระตังเป็นคนชอบปิมากอยู่แล้วแล้วจริงรสชาติเหมือนยำมะม่วงกะปิน้ำปลาหวานอะไรเงี้ยใส่เนื้อแทนอ่ะเนื้อนุ่มติดมันนี่คือแบบของกระตังเนื้อจะจุกจุกเหมือนยำมะม่วงของยำมะม่วงหวานหวานอร่อยมากใส่ใบหัวช้างเป็นเนื้อลวกแล้วเนื้อคือแบบนุ่มติดมันอร่อยมากหัวตายแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบกินหวานก็คืออดใช่อันนี้มันค่อนข้างหวานนะอ
เคทุกคนใครอยากตามรอยต้องจองอะไรยังไงนี่ไม่รู้เลยเพราะว่ามุกเป็นคนจัดการนะมุกฝากร้านมุกฝากร้านให้หน่อยนะใครจะจองนะคะร้านนี้จองในเพจไม่แน่ใจว่าโทรมาแล้วจะติดไหมแต่ตัวหมวดจองในเพจง่ายกว่าแค่เซฟใช่ไหมในเซฟในเพจเซฟหวยแจ่วฮอนค่ะก็ตอนนี้นะคะเรากำลังจะเช็คบิลแล้วเนาะอันนี้เรามีกฎใหม่ของกลุ่มแล้วก็คือใครที่เกลใครเทหารหารเท่าถือว่าจองไว้แล้วและนี่นะคะที่กด iPad อยู่ก็คืออยู่สำหรับรอบหน้า คือคุณมุกกำลังจองรอบหน้าแล้วนะคะและไม่มีคิวเลยจริงเหรอตอนแรกเธอจะต้องวันไหนประมาณอาทิตย์หน้าแต่ตอนนี้ยังไม่มีใช่ไหมคิวคืออะไรรู้ป่ะอะไรคือสิ้นเดือนหน้าถามจริงจริงป่ะคะจริงค่ะจริงค่ะด้วยเปิดปิดกี่โมงคะถ้าเป็นวันธรรมดานะคะอังคารถึงวันศุกร์นะคะก็จะเปิดตั้งแต่เที่ยงนะคะค่ะแล้วก็จะเปิดรอบหนึ่งเป็นรอบเย็นค่ะรอบเย็นปกติร้านเราเนี่ยจะเปิด2รอบก็คือ6โมงนะคะถึง2ทุ่มกับ2ทุ่มถึง4ทุ่มแต่ว่าตอนนี้ก็ปิดร้านเร็วขึ้นนะคะตามมาตรการร้านเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นเปิด5โมงนะคะจบรอบแรกเนี่ย1ทุ่มแล้วก็รอบที่2ก็คือจะเป็น1ทุ่มถึง3ทุ่มค่ะอ๋อถ้าเกิดตอนเย็นนี่ก็เต็มหมดเลยค่ะเห็นไหมบอกแล้วว่าต้องจองอันนี้คือเงินมัดจำที่มุกได้คืนนะคะคืนมาเป็นเงินสดนะคะได้คืนแล้วเราโอนไปถ้ามารบกวนมาให้ตรงเวลาหรือว่าให้ครบด้วยนะคะไม่งั้นก็จะหักมัดจำไปเลยสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปของกัจจังเป็นครั้งแรกฝากกดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ